7เสียงใน22เสียงถ้าเราไม่สามารถแสดงเหตุแสดงผลให้กับวุฒิสมาชิกเพราะยังไงฝ่ายค้านเขาไม่ให้อยู่แล้ว4เสียงถ้าเราไม่สามารถแสดงเหตุผลให้วุฒิสมาชิกเขาเห็นด้วยกับเราได้แล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยถ้าหากว่าสว11คนเนี่ยเป็นเอกภาพยืนยันตรงกันว่าจะต้องแก้ไขตามที่สวแก้ไปแล้วนะครับส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็ถ้าหากว่าเสียงของฝ่ายค้านบังเอิญมาตรงกับของสวก็อาจจะเป็นเสียงข้างมากนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้สูงทีเดียวครับที่เรียกได้ว่ากรรมาธิการร่วมเนี่ยอาจจะโหวตไปตามความเห็นของมติวุฒิสภาหากไม่นับเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการร่วม2สภาและมองไปที่เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐบาลอาจแสวงหาได้ผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรหลังกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จก็น่าจะสวนทางกับหลักการแก้ไขในมาตรา3ได้เช่นกันแต่หลังจากนั้นยังต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อลงมติและนี่อาจเป็นที่มาของความเห็นแย้งอีกครั้งซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา147ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม2สภาเขียนขั้นตอนการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนและกำหนดว่าหากท้ายที่สุดร่างกฎหมายฉบับนี้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรยังคงเห็นต่างกันจึงให้ยับยั้งไว้ก่อนคำว่ายับยั้งแม้จะไม่ได้หมายถึงการตกไปของกฎหมายแต่ก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งระยะ2ทั้งเงื่อนไขระบบขั้นตอนในการใช้จ่ายและเม็ดเงินที่ต้องล่าช้าออกไปรวมถึงการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความของวุฒิสภาเตรียมดำเนินการไว้แล้วหากสภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยเสียงข้างมากและให้ร่างกฎหมายการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีกระทรวงกลาโหมปฏิเสธข้อมูลกรณีกลุ่มการเมืองนั้นอาจจะมีการล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับแต่ว่าเน้นย้ำถึงแผนปฏิบัติการควบคุมดูแลที่เข้มข้นครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะครับต่อการชุมนุมทางการเมืองในวันที่17ตุลาคมนี้ที่อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศครับการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในส่วนที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาที่โรงแรม Holiday Inn Resort Regent ชะอำและโรงแรมดุสิตธานีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแม้ทำให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าพึงพอใจในด้านความพร้อมนะครับแต่ก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ในวันที่17ตุลาคมนี้ว่าอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายและก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศจึงกำชับให้ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ห้ามใช้ความรุนแรงเด็ดขาดครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำยืนยันของโฆษกกระทรวงกลาโหมที่กล่าวย้ำถึงแผนปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายความมั่นคงที่เฝ้าติดตามทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือดูแลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับปฏิเสธข้อมูลนะครับที่หน่วยงานด้านความมั่นคงพบกรณีกลุ่มการเมืองเตรียมล้มประชุมอาเซียนแต่พบเพียงการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในส่วนของกลุ่ม NGO นะครับกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามแล้วนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับไม่ใช่เป็นของรัฐบาลหรือเป็นของกระทรวงกลาโหมหรือเป็นคนของในพื้นที่นะครับก็เข้าใจในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนต่างๆเข้าใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ทุกคนจะต้องพึงมีพึงได้นะครับแต่แล้วก็ตามแล้วเนี่ยหากจะมีการประชุมก็ขอให้คงจะไม่มีการประชุมในพื้นที่ของใน9ตำบลที่มีการประกาศพรบความมั่นคงนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันนะครับว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนและก็ขอความร่วมมือกลุ่ม NGO และกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเดินทางมาชุมนุมในช่วงจัดการประชุมให้คำนึงถึงความเหมาะสมและขอให้ชุมนุมอยู่นอกพื้นที่ประกาศกฎหมายความมั่นคงเพื่อขจัดปัญหาที่จะตามมาแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่26
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าเสวยพระกระยาหารได้มากขึ้นคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถบำรุงและถวายการรักษาฟื้นฟูพระวรกายต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ตุลาคมพุทธศักราช2552ดัชนีหุ้นไทยผันผวนตลอดทั้งวันนะครับก่อนที่จะปรับตัวลดลงไป 38.75 จุดครับโดยนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการปรับพักฐานขณะที่กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำนะครับว่าให้นักลงทุนนั้นมีความรอบคอบและควรจะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปที่ 751.86 จุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีแรงหนุนจากคำสั่งซื้อของนักลงทุนต่างประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมซื้อสุทธิทั้งสิ้นกว่า 70,000 ล้านบาทนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบเกินจริงส่งผลให้ราคาหุ้นเกินมูลค่าพื้นฐานแต่สัญญาณการขายทำกำไรก็เริ่มตามมาโดยนักวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่าอาจเป็นการปรับพักฐานของดัชนีหุ้นไทยและอาจจะตีกลับขึ้นมาได้ล่าสุดดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงมา 38.75 จุดหรือร้อยละ 5.3 มาปิดที่ 692.72 จุดโดยดัชนี MAI ปรับตัวลงมากว่า 8 จุดหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวขึ้นไปมากก่อนหน้านี้ได้ร่วงลงมาเช่นเดียวกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสวนทางกับดัชนีหุ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์ที่ปรับตัวขึ้นไปสูงสุดในรอบ1ปีส่งผลให้ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้านายพิชัยเลิศสุพงศ์กิจผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตประเมินว่านักลงทุนต่างชาติขายทำกำไรหุ้นที่เห็นว่ายังมีความเสี่ยงออกมาและยังมีความเป็นไปได้ที่ดัชนีนั้นอาจปรับตัวลงต่อการปรับตัวลดลงของดัชนีหุ้นไทยกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 33.52 สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐด้านนางภัทริยาเบญจพลชัยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยยังดีอยู่อย่างไรก็ตามได้เตรียมมาตรการเพื่อรองรับการซื้อขายในปริมาณมากและป้องกันความเสี่ยงทุกด้านแล้วโดยนักลงทุนควรตัดสินใจอย่างรอบคอบในการลงทุนและติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้รุ่งทิพย์ชนภาลัยทีวีไทยรายงานโรงงานหลายแห่งทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองยังคงเดินหน้าก่อสร้างแม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะให้อำนาจตามกฎหมายใดเพื่อสั่งระงับโครงการของเอกชนคนงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลเหล่านี้ยังคงเดินหน้าก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรมแม้ศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการเดินหน้า76โครงการในจังหวัดระยองชั่วคราวเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะใช้อำนาจใดสั่งระงับขณะที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่าจะต้องรอคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าว่าคำสั่งเนี่ยให้รัฐมนตรีไปสั่งพวกนี้มันก็เป็นเงื่อนกฎหมายที่จะต้องมาหาข้อยุติร่วมกันนะครับทั้งอัยการหรือศาลฎีกาออกคำสั่งมาแล้วถ้ามีคำสั่งที่ถูกต้องเราก็ต้องไปปฏิบัติตามที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้นะครับต้องทำนะครับตามความชอบเราแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการหารืออยู่เราก็จะต้องมีเรื่องที่เราจะต้องทำตามสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วนะครับเลยผ่านไปแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงการก่อสร้างตัวแทนเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเห็นว่าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวระยองเพราะยังคงบ่ายเบี่ยงทั้งที่ศาลมีคำสั่งระงับแล้วดังนั้นภาคประชาชนจึงยื่นเรื่องต่อศาลขอให้ศาลออกคำบังคับรวมทั้งได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับกับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับไปดูข้อเท็จจริงว่ามีมูลความผิดอย่างไรบ้างนะครับเราแจ้งตามความผิดตามมาตรา157ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเมื่อวานส่วนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสัก9โมงเช้าเนี่ยเราก็จะไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบอีกเหมือนกันนะครับว่าในการที่มีคำสั่งศาลไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความผิดของการประพฤติไม่ชอบหรือหน้าที่หรือไม่ทั่ว
ผู้ประกอบการบอกว่าถ้ามีการระงับโครงการจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมาและการจ้างงานตามมาขณะที่กรมโรงงานบอกว่าการระงับโครงการไม่ได้ช่วยลดมลพิษและในจำนวน76โครงการที่ถูกสั่งให้ระงับมี12โครงการที่เป็นการดำเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษทีมสัตวแพทย์ก็ได้ระดมกำลังช่วยช้างป่าที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะตอนนี้พบว่าแผลนั้นเริ่มเน่าแล้วก็ช้างเริ่มที่จะสู้ผอมแล้วครับสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทีมสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำกำลังพร้อมปืนยิงยาสลบต้อนช้างเพศเมียอายุ10ปีในป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อช่วยเหลือนะครับเพราะว่าช้างตัวนี้ถูกยิงด้วยปืนลูกซองบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า4ชั่วโมงจึงสามารถต้อนช้างลงมาอย่างพื้นราบได้เมื่อตรวจตัวช้างก็พบบาดแผล